ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนรัฐบาลและพี่น้องประชาชนก็ได้ตัดสินใจเลือกรัฐบาลในพื้นที่หาเสียงที่เราเดินไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ก็พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำให้บ้านเมืองมีความสุขและก็ในแนวทางต่างๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามจะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลในหลายด้านก็ฝากขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมาด้วยซึ่งผมและทีมงานทั้งหมดที่เราเดินหาเสียงกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็บอกว่าภาคภูมิใจในการทำงานของทีมงานและดีใจว่าพี่น้องยังรักและศรัทธาในรัฐบาลของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและขณะนี้เสียงที่นับออกมาเป็นทางการประมาณ90%เสียงของเพชรภูมิก็ชนะคู่แข่งประมาณ 6-7,000 นะครับคาดว่าเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยละร้อยชนในหลายๆด้านก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านก็อย่างแรกในฐานะที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับผมเองก็มีส่วนช่วยสนับสนุนเท่านั้นต้องขอบคุณท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่ท่านกรุณามาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดของเราเพชรภูมิเนี่ยเขาทำการบ้านมาตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในขณะที่คุณพ่อเป็นส.ส.คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักการเมืองการที่เขาออกไปพบปะพูดคุยประกอบกับบุคลิกท่าทางเป็นคนสุภาพเรียบร้อยน่ารักนะครับก็คงไม่ถึงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่พลพรรคของอนาคตใหม่จะเคลื่อนไหวบ้างก็ย่อมได้เพราะว่าคนกำลังช้ำใจเราก็ต้องให้อภัยกันครับขออนุญาตชูหน่อยได้ดิครับโอเคกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆแล้วก็เราเข้าใจนะฮะว่าการแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้นก็คงอยากจะต้องยิ้มนะครับทุกคนต้องยิ้มยิ้มนะครับขอกล้องนี้ก่อนนะครับ1 2ก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านนะครับท่านสื่อมวลชนพี่รักทั้งหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับกว้างนะครับนี่น้องเล็กยินดีด้วยยินดีด้วยเป็นให้ดีนะเป็นให้แบบ10สมัยให้ได้แต่คนนี้ก็เก่งอ่ะโอกาสหน้านี่รอเลยตั้ง